สปีดที่แหวกไปจังหวะที่เอาขาหลักหมุนตัวแล้วเลือกยิงเสาแรกอะไรเงี้ยใช่สุดจริงขออย่างเดียวใช่ไหมไม่เจ็บถามพูดถึงเกมนี้หน่อยคุณต้องก็ต้องยอมรับในความแข็งแกร่งของ BG แล้วกัน BG ได้ประตูนำก่อนจากการใช้จังหวะไม่เปลืองนะในส่วนของหลายๆจังหวะทั้งเรื่องของวรชิตกับปฐมพลเล่นดีมากเขาเตรียมแผนมาดีเขามาเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นแชมป์เป็นยังไงแล้วเขาไม่เล่นจังหวะเยอะส่วน BG เนี่ยต้องบอกว่าเขามีตัวสำรองคุณภาพแล้ววันนั้นนักเตะตั้งใจที่อยากจะคว้าชัยชนะอย่างมากผมว่า BG มาด้วยความมุ่งมั่นแต่บุรีรัมย์ก็โอเคแหละบุรีรัมย์รูปทรงยังดีนะแต่เนี่ยเล่นไปเล่นมายุบผมบอกเลยแล้วก็เรื่องใบแดงเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าบุรีรัมย์ไม่โดนใบแดงก็จะสู้ได้แต่สุดท้าย BG ไม่ได้ขอให้บุรีรัมย์ไปโดนใบแดง อย่าลืมนะกูต้องให้เครดิต BG เพราะ BG เขาแข็งแกร่งแล้วเขาก็สมควรจะนะบุรีรัมย์ไปพลาดเองโกรันเคาสิตอ่ะผมพูดเลยว่าผมดูสถิติเขาแล้วอ่ะอุ่นเครื่องเอางี้ก่อนอุ่นเครื่องเนี่ยเขาเตะมาพี่จำไม่ได้ว่ากี่ร้อยแมตช์นะในชีวิตการค้าแข่งของโกรันเคาสิตเนี่ยโดนใบแดงมา50กว่าใบไม่ใช่แล้วใบเหลืองมา50กว่าใบแล้วเขามาอยู่กับบุรีรัมย์เขาโดนใบแดงกี่ใบละอุ่นเครื่องมา5นัดรวมนัดที่เพิ่งจบใบเหลืองนัดแรกที่กูไปดูเลยเนเกลลี่เซบีลังอุ่นเครื่องนัดแรกที่ลงในฐานะนักเตะบุรีรัมย์โดนใบเหลืองนัดขอนแก่นโดนไล่ออกนั่นแหละนัดเจอบีจีโดนไล่ออก5นัดโดนไล่ออก2เกมใบเหลือง1นัดดูทรงอยู่แค่ครึ่งเดียวแต่เขาเล่นดีนะแต่เขาโดนใบแดงแบบนี้ทีมมันเสียหายไปเปิดทำไมลูกนั้นน่ะเขาอาจจะจับจังหวะไม่ได้ยังจับจังหวะไม่ได้ก็สมควรโดนอย่างนั้นสมควรโดนแล้วก็ BG เขาก็ต้องยอมรับกองกลาง BG คุณภาพตัวลุกวรชิตปฐมพลแต่บุรีรัมย์เนี่ยวันนั้นน่ะมีสุพนัทที่โอเคอยู่บอลิงกี้หัวร้อนเขาชอบหัวร้อนง่ายเขาไม่อยู่ในเกมตลอดเขาใช่ไหมลูกทุ่มบอลอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทุ่มนะเพราะฉะนั้น BG สำหรับผมก็สมควรเป็นแชมป์นะด้วยความกระหายแล้วก็ด้วยความลงตัวมากกว่าขุมกำลังมีให้เลือกใช้และเขาคือต่างกันนะเพราะว่า BG เขาเตรียมทีมไปเล่นเอเชียไงเขาต้องจริงจังตั้งแต่ตอนนี้แล้วส่วนบุรีรัมย์ยังมีเวลาพัฒนาทีมแล้วพวก3 2สุบแล้วก็ทางฝั่งของรัตนากรเพิ่งกลับมาเองแต่บุรีรัมย์สำหรับผมยังน่ากลัวนะเขามีทีเด็ดเรื่องลูกนิ่งลูกกลางอากาศมันน่ากลัวมากแล้วก็โอกาสเยอะกว่า BG อีกแต่เพียงแค่ว่าทำไม่ได้สำหรับบุรีรัมย์แต่โดยรวมแล้วด้วยการที่ BG เขามาเล่นแล้วแบบเขาคมกว่าเขาเตรียมมาดีกว่าเกมนี้นะในมุมมองผมของพี่มองเรื่องนี้ว่าจริงๆอ่ะคือเหมือนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าพี่อ่ะมองว่าความพร้อมเป็นรองใช่เอาเหมือนวันที่เราคุยกับโค้ชทงอ่ะคือพี่เลยไม่ได้แบบโอ้โหแบบหัวเสียจริงๆก็ถามว่าแบบแพ้บอลมันเสียใจมันก็เสียใจแหละครับแต่ที่มันไม่หัวเสียเพราะว่าออกก่อนออกสตาร์ทในเกมเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นรองนึกออกไหมคือมันแตกต่างกันกับการที่ทีมได้ไม่ดีทั้งก่อนและหลังแต่เกมเนี้ยคือรู้ตั้งแต่ต้นว่าประมาณตนตั้งแต่ต้นว่าจะได้เห็น2สูบ1รัตนากรไหมวะเพิ่งมา6วันการร่วมมือจะเป็นยังไงวะตรงเนี้ยคือผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสุภชัยรัตนากรสุภนัทอะอยู่กับทีมอะอยู่กับไม่ใช่กลับมาแล้วอยู่มีเวลาซ้อมสัก2ใช่อยู่กับทีมได้มากกว่านี้2สัปดาห์ผมว่าสุภนัทจะโหดกว่านี้ก็อาจจะใช่อันนี้ผมชมว่าสุภนัทเก่งมากในเกมนี้นะเก่งอันนี้คือมองภาพรวมนะคือก็เลยกำลังมองภาพรวมว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นร้องแต่ออกสตาร์ทแต่พอไลน์อัพออกเฮ้ยยังมีลุ้นว่ะใช่4 4 2มีสุภชัยมีสุภนัทแต่อย่าลืมว่าแล้วดรอปศาสลักแต่อย่าลืมว่าการปรับของบุรีรัมย์มันไม่ใช่เตรียมมาตั้งแต่ปีซีซั่นไงมันคือการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาแต่11ตัวจริง12 13 14 15ของ BG มันคือเขาใช้อันแบบเนี้ยหลายนัดแล้วถูกต้องก็ต้องยอมแล้วว่าคือบุรีรัมย์ยังแข็งแกร่งก็จริงแต่คือไอ้ระบบการเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมมาตั้งแต่ปีซีซั่นอะไอ้4 4 2ตรงเนี้ยมันคือระบบปีที่แล้วเขาก็จะลองมา4 2 3 1นะชื่อช่วงที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าพอได้ตัวกลับมาก็โอเคครับแล้วผมก็มองว่าก็ยังคงแข็งแกร่งนะสำหรับผมบุรีรัมย์อ่ะยกเครดิตให้เลยใช่ดูสุพนัทแทนสุพโชคได้เลยเพิ่งเคยเห็นสุพนัทเล่นปีกซ้ายเล่นดีนะวันนี้พี่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่สุพนัทดูโตที่สุดตั้งแต่เคยดูไปเลยใช่ร่างกายนะใช่ความเร็วนะความแข็งแกร่งนะไม่ค่อยเห็นช็อตสุพนัทโดนเบียดแล้วแบบไอ้ลูกเบียดกับคาสิโอลูกนั้นอ่ะคาสิโอใช้นี่แม่งไม่ใช่แบบใช่คือสปีดที่แหวกไปจังหวะที่เอาขาหลักหมุนตัวแล้วเลือกยิงเสาแรกอะไรเงี้ยใช่สุดจริงขออย่างเดียวใช่ไหมไม่เจ็บอย่าเจ็บเท่านั้นอย่าเจ็บแล้วเป็นตัวหลักให้ได้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าบุรีรัมย์อ่ะลดความหัวร้อนของนักเตะต่างชาติลงให้โฟกัสในเกม
2คนที่ต้องพูดถึงอ่ะคือ1คือหัวร้อนของโบลิงกี้เป็นมาตลอดใบเหลืองแบบไม่น่าโดนคือไอความอินกับเกมอ่ะพี่ชอบแต่เขาอาจจะต้องรู้ลิมิตใช่ๆว่าไอเกินเนี้ยมันเท่าไหร่ถ้าเทียบกับดิโก้ตอนที่แม่งฉุนเฉียวเป็นไงโอ้คนละแบบดิโก้เขาเล่นกองหน้าแล้วเขาแบบไม่นี่โบลิงกี้ไงไม่ใช่เขาคืออะไรอ่ะเขามีฉุนเฉียวแต่เขาก็เรียกใบเหลืองใบแดงได้แต่นี่คือโบลิงกี้มันจะเลือกใบแดงให้ตัวเองไงเข้าใจป่ะไม่ได้เลือกใบแดงให้คุณต่อสู้ผมว่าต้องลดตรงนี้นะเพราะว่าคุณก็รู้ผู้สินเมืองไทยอ่ะการตัดสินมันแบบทันเกมทุกนัดใช่ป่ะถูกต้องเดี๋ยวมันก็จะเจอปัญหาไงเอาง่ายมองเมื่อกี้มองโบลิงกี้ไปมองที่โกลันคาวเซชอย่างเงี้ยใช่ไอ้ลูกนั้นเนี่ยคือมองยังไงมันก็แบบอันตรายเกินอ่ะใช่คำนี้ดีกว่ายกเข้าพรวดยกขาสูงเปิดปุ่มนี่มันแบบชัดเจนคือถ้าเอาเราพูดกันถึงเรื่องมาตรฐานการตัดสินน่ะนี่คือมาตรฐานที่เขาตัดสินแบบนี้กันมาอยู่แล้วด้วยจริงๆก็เราดูแต่ก็ให้เครดิต BG นะกับการคว้าแชมป์เขาต้องการแชมป์แล้วก็ถึงแม้มันจะเป็นอะไรอะอาถรรพ์ใช่ไหมแต่สุดท้ายพอลงไปเล่นน่ะทุกคนก็ต้องการแชมป์ไว้ก่อนอาถรรพ์มันสามารถล้างได้ไงแล้วผมมองว่า BG เขาพร้อมปีนี้ดูจากงบประมาณที่เขาทุ่มดิเขาทุ่มดึงนักเตะ 30-40 ล้านเลยนะมันก็สมควรที่เขาจะประสบความสำเร็จอ่ะใช่ไหมล่ะก็ให้เครดิต BG อ่ะว่า BG ปีนี้น่าดูนะฮะอ่ะอันนี้คือของวีรัม